ครับสวัสดีครับผมพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่มุ่งหน้าบ่มองท้องถิ่นตรงกับวันปุตติเสาร์3สิงหาคมครับวันนี้รายการที่มุ่งหน้าอาจจะบ่จบเพราะว่าจะมีการถ่ายทอดการประชุมสภาแต่ถ้าบ่ถ่ายทอดเฮาอย่าไปเลยครับวันนี้จะได้นัดอู้เรื่องของเหือเมืองนานนะครับฝีพายเหือกับทีมของจังหวัดนั้นจะไปร่วมงานประเพณีตีหลวงเฮาบางก่อนอื่นก่อนที่จะอู้เรื่องเหือผมมีเรื่อง2เรื่องตีแต่ว่านี่ได้ทำงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับของผู้ท้องจังหวัดนานโดยท่านวีรชัยบางเงินท่านรองผู้บังคับการสารวัตรนาฏกรดาวนั้นรวมกับสพภูเพียงได้ติดตามนะครับจับอยู่2รายด้วยกันนะครับแต่ว่านี่หมายจับที่70/2554ออกวันที่19จับนายพงเดชกิวัฒนาอายุ24ปีหรือว่าโอโปชัยนะครับในข้อหาว่าร่วมกันนะครับมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเนื่องจากว่าอาทิตย์แล้วได้ติดตามยับละออนวัยรุ่น4คนได้210เม็ดละออนก็บอกว่าซื้อมาจากนายโอแน่ชัดจากการสอบสวนติดตามนะครับเจ้าที่ตำรวจทั้งหมดแต่ว่าก็มีท่านพันตำรวจเอกวีระชัยบางเงินนะครับพันตำรวจโทนาฏกรดาวนั้นสวัสดิ์สืบสวนภูเพียงรองหัวหน้าชุดชปส.ผู้ทรงจังหวัดน่านมีกระดาบชะริยะประชตะวงชัยดาบเอกสิทธิ์จันทร์เสนาดาบพิพัฒน์พงษ์คำมอนจ่าสิบตรีทวีศักดิ์ช่างสารจ่าสิบตรีประเสริฐเสาหินสิบตรีเอกขจรวิจันใจสิบตำรวจโทกฤติวัฒน์ขันธวุฒิสิบตรีพัฒน์พงษ์อายุยืนรวมกับสพภูเพียงก็มีร้อยตำรวจโทเดียวศรีวิชัยร้อยตำรวจโทบุญมากกันบุญและกระชุดสืบสวนอ่านจีบเสียงเดี๋ยวก่อน อยู่ในนี้นะครับก็มีดาบอดุลไว้เขื่อนดาบสมบัติยัตตาดาบพิสิทธิ์เพชรเพาะฤทธิ์เพาฤทธิ์ดาบเพชรสุพรศรีทาดาบสดผิดดาบสอพิญญานะครับก็รวมกับสพภูเพียงติดตามยับในโอมาเรียบร้อยเอาหมายยับไปยับกับป้ายาแอม54เม็ดเป็นยาบ้าชนิดสีส้มไปรับภาษาอังกฤษ WYบอกเครื่องการในชั้นสอบสวนครับขอเครื่องการในชั้นศาลอันนี่กำลังออกจากคุกไหมโดนคดีปืนเขาแล้วแล้วก็มีละออนมุ่งยิงคนหนึ่งซ่อนไปบุกโหเรื่องโหแล้วให้เขาแล้วกับป้ากันกำลังออกจากคุกมาในคดีเสพ4เดือนว่าซ่อนในโอ้นี่ในบอกว่าอย่าบอกป้าลุงปุ้ยละเปิ้นว่าเปิ้นจะบอกป้าละเปิ้นซ่อนเขาบุกโหเรื่องมาได้ว่ากันเข้าไปหลังจากนั้นครับได้รับแจ้งจากท่านรองผู้บังคับการว่ามีการไปตรวจล้านซ่อมรถที่บ้านม่วงไม้หมู่3นะครับแต่ว่านี่เป็นบ้านเป็นร้านเปิดร้านซ่อมรถของนายสุภกิจคำลืออายุ34ปีเพราะว่ารถมันหายมันเจ้าที่ไปก็ไปตรวจเสร็จก็ไปตรวจล้านซ่อมรถก็ไปปะการประกอบปืนลูก2ปืนนั่นผมได้ถามกับพันตำรวจโทนิรันดร์พลที่พนักงานสอบสวนเรื่องนี้ได้อู้กันครับอู้กันเรื่องนี้เปิดก็เป็นห่วงนะครับเนาะเพราะบางด้านฮะซ่อมรถซ่อมอย่างเส้นแล้วก็มีฝีมือในการช่างอ่ะเราไปฟังเสียงนะว่าผมสัมภาษณ์สั้นๆนะครับเดี๋ยวไปฟังแล้วก็จับเข้ามานะครับจะว่ากับไปกันถึงร้อยตำรวจโทเดียวศรีวิชัยหัวหน้าชุดไปครับสวัสดีนิรันดร์ไปกับท่านสวปฮะไปฟังเสียงนะครับแล้วครับวันนี้ครับคนขอบคุณบ้านปืนได้ก็ได้พรบอาวุธปืนได้ปืนหลายรายการครับเพราะว่ามีปืนลูกซองปืนนี่เขาดัดแปลงอ่ะหลายอย่างปืนอัดลมแค่ปืนลูกซองเว้นนั่นแหละยิงสักล่าตายหรอปิดสลาแค่นั้นนี่ปืนล้มนั่นอัดล้มเลยอ๋อลืมเลยเสียงจีบซอฮามก็จะขึ้นเข้ามาเข้ามาจะได้ครับตั้งแต่เจ้าได้แบบนี้ดูเหมือนเป็นเนี้ยภาพบัตรนี่เก่ามุกไฟหน้าก็ได้เข้าเวียนเห็นครับนี่ไหมครับไหมเขายิงปลาก็ปิดสายยาวๆอ่ะอ๋อเป็นเล่นยิงปลายิงคน
ข้อหายตรงกลางเบื้องต้นแจ้งข้อหานะครับสวัสดีครับมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายโดยไม่รับอนุญาตนะโดยรับอนุญาตจากนายทะเบียนของปืนไปตรวจสอบรถหายกับป้าโมนี่อันนี้ก็ต้องเบื้องต้นกับเป็นสิทธิ์ของปืนนะครับนอกเรื่องการประกันตัวถูกต้องครับก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาตามกฎหมายอยู่แล้วนะได้รับการสอบสวนได้รวดเร็วครับแล้วก็มีสิทธิ์การได้รับการประกันตัวนะครับเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายของเขาสำหรับครับจะเตือนจะได้มูที่สามารถผู้เฒ่าบริการยังแต่งน้องซ่อมรถแหลกมาแปลงให้เบิ่นจะได้จะเตือนไปแล้วเพื่อแบบนี้ซ่อมรถเกี่ยวกับเรื่องซ่อมรถแหลกมาเนี้ยแบบเนี้ยอ๋อเพื่อว่าอันนี้คือบางคนก็ผู้เฒ่าบริการเนาะมีความผู้ในด้านช่างก็อาจจะมีความชอบในด้านอาวุธอย่างพวกนี้ก็ได้ใจความรู้ที่มีไปทางหมดถูกต้องนะก็ความจริงมันมีกฎหมายควบคุมอยู่การผลิตอาวุธปืนการซ่อมอาวุธปืนพวกเนี้ยนะมันจะต้องได้รับอนุญาตเพราะนั้นถ้าว่าใครฝืนฝ่าฝืนทำมันก็ผิดกฎหมายครับครับขอบคุณครับขอบคุณถึงหมดเลยครับขอบคุณท่านสวัสดีลันตัวเองเอาละครับพี่น้องครับตีได้ติดตามได้อู้กันตะวันนี่เรื่องราวของเหงือประเพณีวันนี้ไหนอยู่ผมปีศาดาครับปีที่ชดมาดีครับสวัสดีครับเป็นข้าวใหญ่แล้วนะนี่นะเรื่องราวเป็นไปเป็นมาจะได้ครับตีได้ครับกับชื่อผมได้ครับหนังสือนะครับโดยเฉพาะปีนู้นนะมันคือว่าจังหวัดน่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการตัวแทนจังหวัดน่านได้ทางไปรวมการแข่งขันเหือประเพณีเฉียมความสัมพันธ์แขวงหลวงพะบางสอบสถาบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นไปมาจะได้ครับได้อู้กันวันนั้นปีชนะปีชนะครับขอบคุณครับขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีนโยบายว่าจะสานสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมนะครับกับสปป.ลาวท่านก็ได้แต่งตั้งตามที่คำสั่งที่คุณปุ้ยได้กล่าวถึงนะครับคือท่านนำทีมโดยท่านรองวิทยากรรมนะครับเป็นหัวหน้าทีมเลยเป็นหัวหน้าทีมครับครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มอบหมายคือทางคณะทำงานนะครับซึ่งประกอบด้วยประมาณนี้ครับเนาะครับครับผู้แทนจังหวัดนั้นครับท่านวิทยากรมนร้องผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นท่านสุเมธสายสูงท่านชัยเดชฝ่ายนันชัยท่านนลินหล่ออารยะท่านสุรพลเทียนสูตรท่านศักดาศรีเทพท่านธนูผลบุญวชิรพงษ์สุวรรณโสพลนะครับธีรพลวงศิษฐ์ท่านศักดิ์ศรีพลสันติกุลและก็อนุชาอาณาอันนี้เป็นคณะทำงานคณะทำงานครับนักกีฬาก็มีทั้งหมดมันผูกจะอ่านในฝังมีทั้งหมด50คนนะครับนอนแล้วก็ผู้ควบคุมนักกีฬาแห่ง6คนผู้สื่อข่าวมี3คนครับมีจ่อง3วิทยาทะมีประสิทธิ์สมแกนท่านละกับผมนะครับเนาะอภิญญาเดชาดีวงศ์แล้วก็ผู้ที่ตามเห็นมีพระสงฆ์ของเจ้าด้วยมีพระชอบเฮียไปด้วยครับพระณรงค์ศักดิ์พระมหาณรงค์ศักดิ์พระมหาธนพลและพระมนัสและก็ได้สมบูรณ์ครับกับ6 70คนคือสืบเนื่องอย่างอีก็เลยมีอีกชุดนึงไปสารสัมพันธ์ก่อนอ๋อครับไปตีแขวงชยบุรีครับแขวงหลวงพะบางนะครับก็ไปนั่งในห้องการก็ว่าน่านมีแนวคิดว่าจะเอาเหือมาแข่งแล้วก็แขวงชยบุรีก็เขาจะไปแข่งสองแขวงนะครับก็คือแขวงหลวงพะบางแล้วก็ชยบุรีที่นี่ชยบุรีนี่จะต้องแข่งหลังจากออกพรรษานะครับก็เลยว่าหลวงพะบางนี่ก็มีประเพณีบุญหอเข้าประดับดินซึ่งเป็นประเพณีเดือน9นะครับ14แรม14ค่ำเดือน9ก็ตรงวันที่28พอดีก็เลยว่าจะเอาตีอาหลวงพะบางก่อนก็ได้เจรจากันไป3รอบนะครับรอบสุดท้ายนี่ก็คือได้ไปพอเหือกันเป็นเหือตีเป็นเหือแง่มเดี๋ยวผมเหลือรายละเอียดที่อู้ต่อไปว่าหลังจากตีเฮาไปเจรจา3รอบแล้วก็ตกลงกันว่าอีนะครับว่าทางแขวงหลวงพะบางเนี่ยทำหนังสือเชิญมาทางผู้ราชการจังหวัดน่านให้เอาเหือเมืองน่านไปแข่งตีเมืองหลวงพะบางนะครับโอ้โหเอาเหือไปแข่งนี่ผมถามเอ๊ะหลายคนก็พูดกันว่าจะมีเหือยกเหือหัวพญานาคไปเลยกะบ่ใจครับคุณเพื่อนครับ
ตอนที่ได้คณะทำงานเปิ้นไปประสานล่วงหน้าเนี่ยเฮาจะนำลูกเฮียของเฮาไปไปขี่ให้บ้านเปิ้นครับก็เข้าไปอยู่ในระบบการแข่งขันของเพิ่นคือไปจับฉลากซึ่งมีการจับฉลากเท่าที่ทราบคือวันนี้ครับจะจับฉลากประกบกูคือวันที่24คือไปแข่งวันที่28เฮาเจอคนเมืองนั่นเป็นเฮียเมืองนั่นแต่นั่งเฮียดีของเพิ่นเป็นต้องเฮียของบ้านหาดเฮียนหาดเฮียนครับหาดเฮียนบ้านหาดเฮียนนี่ถ้าเป็นบ้านเฮาคล้ายๆว่าบ้านสวนตาลหรือมันตะลีจี้มีเฮือนหนักแล้วมีเฮียเฮียเก่งๆหลายครับที่ผมไปรอบหลังนี่ครับรอบสุดท้ายนี่คือไปพอเหือแล้วไปพอเอาใบพายเป็นเหือ52ครับ52หนักได้52คน52คนเป็นเหือใหญ่แล้วเป็นเหือแช่มเขาเป็นเหือแช่ม4ปีมาแล้วครับแล้วก็ถ้าเป็นถ้าชนะปีนี้แกได้ถ้วยนะครับครับเรามีเหืออีกลำหนึ่งซึ่งเขาทำใหม่ก็คือมาจากช่างตั้งพิชิตนะครับตั้งพิชิตมาทำเหือที่นี่ก็หัวหน้าบ้านบ้านเฮาว่าหัวหน้าบ้านหาเถือนเนี่ยเปิ่นก็ดีใจครับดีใจว่าหมู่เมืองนั้นเนี่ยจะได้ไปก็เลยครับจะแล้วก็เลยมีว่าเปิ่นว่าจะเขียนติดค้างเหือฮือว่าจะว่าจะได้ดีนะครับเฮากลับมานำเสนอท่านผู้ว่าก็เลยมีแนวคิดท่านผู้ว่าก็เลยสรุปว่าอย่างอีว่าหาเถียนห่วมน่านสารสัมพันธ์หลวงพระบางนะครับเป็นชื่อเหือชื่อเนี้ยนะครับครับชื่อเอาละครับเฮียหาเถียนห่วมน่านสารสัมพันธ์หลวงพระบางลงมาในหลองน้ำตะวันหอกเอเนาะเอ๊ะจะพอเขาถ่ายดิครับแล้วเปิ้นก็ดีใจว่าฝีไผ่เมื่อนานจะไปนั่งลูกเฮียไปนั่งไปนั่งตื่นเต้นชาวว่าเปิ้นตื่นเต้นเปิ้นเตรียมพร้อมเตรียมรับครับเจ้าเมืองนานครับนะครับแล้วก็ในวันปิดสนามเนี่ยเปิ้นก็จะมาแข่งกับเฮาตวยแข่งในขอว่าเปิ้นว่าขอแข่งในรายการตวยเพราะว่าเปิ้นจะเก็บตั๋วเพื่อจะเอาไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติลาวตีหลวงพระบางเปิ้นหวังเหรียญค้ำอะไรเงี้ยพวกเหรียญค้ำนี่นะฮะติดเหรียญค้ำต้องเหรียญทองเหรียญทองครับก็คือสรุปว่าตอนนี้ครับก็เฮาไปแข่งเปิ้นโดยนำเอาชาวเฮียประมาณ 7-80 คนทั้งคณะเมืองนานทั้งนักกีฬาทั้งพวกผมทีมเนี่ยไปนั่งเฮียบ้านหานเฮียนแข่งตามระบบบ่ฮู้จะมีกี่ล้ำนะครับบ่ฮู้จะเข้าชิงบ่เข้าชิงบ่ฮู้จะตกรอบก็บ่ฮู้แต่ที่สำคัญคือเฮาจะสามารถดึงเปิ้นมากลับมาเมืองนานในนัดพิษสนามและเปิ้นพร้อมที่จะมาเก็บตั๋วที่เมืองนานและจะเข้าแข่งตามระบบการแข่งขันนัดพิษสนามคือบ่ต้องกู้เฮียก็ได้มาเจ้าฉลากใส่กันเลยเริ่มตั้งแต่รอบแรกแล้วเฮาจะเอาเฮียลำไหนให้เปิ้นนั่งก็ตรงนี้ครับในนามของสมาคมก็คือว่าถ้าคณะนี้นะครับพี่น้องบ้านใดเนี่ยเสนอตั๋วกันออกนะครับนอกว่าจะคือพี่น้องเจ้าลาวเนี่ยมานั่งและมาร่วมฝึกซ้อมด้วยกันเนี่ยพอเปิ้นจะมาก่อนจะสามารถพิจารณาเป็นบ้านๆไปนี่ผมว่าเป็นสิ่งมิติใหม่บางบ้านยังสามารถบ้านตาลีเนี่ยเปิ้นมาลงเล่นให้กลางนักครับใหญ่ๆเปิ้นยังว่างเลยไอ้เด้อครับเนาะเหมือนกับเปิ้นเฮือเฮียเฮาไปนั่งนะครับเข้าท่านะเปิ้นไปนั่งอีกขอฝากไว้กับสมาคมเพราะเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสุดท้ายรูปภาพรวมทั้งหมดไปตีหลวงพระบางมาหนังของเฮาแล้วกับมีตีชัยบุรีแฮมตีชัยบุรีหลังออกพรรษาครับหลังออกพรรษาซึ่งชัยบุรีนี่เฮาจะไปอู้รายละเอียดถึงกำว่าจะเป็นช่วงใดแล้วก็ชัยบุรีจะมาหาเฮาเนี่ยในช่วงใดนะครับเฮาจะเดินทางวันเสาร์นี่ครับวันที่27ครับเสาร์ที่27ตี5ครับเดินทางเดินทางตี5ครับไปนั่งเฮียตีปากห้วยแขนเพื่อไปหลวงพระบางเอาอีกครับถ้าวันนี้บ่ตันวันศุกร์มาใส่กันทำกรรมหนึ่งอู้บ่มีรายการที่กับวันศุกร์นี่มีก่อถ้าบ่มีผมก็ขอช้อนมื้อนี่มีไหมมีสารไหมคือสิ่งที่อยากจะน่าจะมีสารสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมในช่วงนี้ก่อนที่จะรอทายทอดนะครับพี่น้องครับท่านผู้ว่ารายการจังหวัดน่านของท่านเสรีที่เกษมท่านมองไกลฮะปี58เนี่ยครอบครัวอาเซียนจะเป็นครอบครัวเดียวกันใน3เรื่องครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงเรื่องสังคมและวัฒนธรรมที่นี่วัฒนธรรมที่ค่ายคืนกันก็คือห่อเข้าดำดินบ้านฝ่ายหมุนพี่น้องไทยฮวนเมืองลาวและก็ห่อเข้าประดับดินของหลวงพระบางมันตรงกันพอดีคล้ายกันแต่ปรากฏว่าดำดินห่อเข้าดำดินของพี่น้องไทยฮวนบ้านฝ่ายหมุนปีนี้บริจัดบริจัดเขาก็เลยต้องคงจะเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับพี่น้องหลวงพระบางได้ฟังด้วยว่าบ้านหาดเฮียนน่ะปักเมืองนานเฮาก็มีนะครับมีพี่น้องไทยฮวนบ้านไอ้มุนน่ะมีการกินสลักห่อเข้าดำดินตัวตรงกับบุญเดือนเก่าห่อเข้าประดับดินซึ่งมีการมีประวัติความมาค่ายคลึงกันตอนนี้เขาเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่จะนำไปสู่การค่าการลงทุนอะไรต่างๆในอนาคตแห่ง4ปีข้างหน้าที่ท่านผู้ว่าเปิ้นมองไว้ครับมันจะง่ายฮะต่อไปมันจะง่ายครับก็มีทีมงานของเฮาอยู่ที่อันเมืองหงสาฟังตัวกับผู้บริหารของหงสาพี่จุ๊ดน่าจะฟังอยู่ครับสำหรับ
การสานสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับเขาก็ได้รับความดูแลแล้วก็เพราะว่าทางบริษัทไฟฟ้าของสานนี่เปิดไปทำงานอยู่ในเขตสปลาวครับเรื่องการประสานงานเรื่องการติดต่ออย่างนี้ความสะดวกนะครับทุกรอบมานี่นะครับก็ได้รับความสะดวกเป็นด้วยดีผมก็ขอขอบคุณนะครับในนามข้าราชการสานสัมพันธ์เนี่ยทบทุนขอบคุณว่าเปิดดูแลมาตลอดครับครับมีงานครั้งนี้แล้วก็งานตีจะไปวันศุกร์นี้ตัวนะครับครับพี่ไอ้ใต้หัวฟังอยู่ที่พัทยาจ่าละเชนกับคำมาชมอยู่ฟังอยู่บนเบอร์ลืมโบโทสวทครับเดี๋ยวแล้วแหละคนถาวรนักกีฬาเนี่ยบานจีกะเวลาตั้งครับตันไหมทันไหมไปทันแล้วนะก็เป็นลูกเนื้อหลายบ้านนะครับตีได้รวมตัวกันฝึกซ้อมอยู่มันไม่ล้ำบัดนั้นเนาะต้องเสียดายไปเอาไปนะครับท่านครับต้องถ่ายทอดเพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็อยากให้ท่านฟังการถ่ายทอดสดประชุมสภาตัวเองครับเอาไว้วันศุกร์ถ้ามีอย่างถือว่าเป็นมันวันศุกร์นะครับวันศุกร์วันศุกร์ผมขอแฮมน้อยครับได้ครับคือจังหวัดนานนี่เป็นจังหวัดติดครับสปลาวนะครับก็เขาจะได้เตรียมการนักดาวออนของเขาเนี่ยเพื่อเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนนะครับซึ่งมีอยู่3เสาหลักก็คือความมั่นคงเป็นเรื่องของการเมืองแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจสมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็สังคมธรรมสังคมและวัฒนธรรมครับเพราะนั้นเพื่อการเตรียมตัวครั้งเนี้ยก็เลยมีเรื่องราวที่แต่เขามาเปิดกันตีหลวงพ่อบางก่อนเรื่องของวัฒนธรรมครับขออย่าครับวันนี้บอกตันวันศุกร์ครับอู้เลยนี่เต็มๆกําเดี๋ยวไปถ่ายภาพทั้งหมดวันนี้ผมภาษาโพลากันไปก่อนวันนี้ครับสวัสดีครับมันสั้นไปหน่อยเสียดาย